เอาแล้วเสียงส่วนใหญ่เพื่อไทยค้านยกประธานสภาให้ก้าวไกลต้องแค่10ล้านเสียงเอาแล้วเสียงส่วนใหญ่เพื่อไทยค้านยกประธานสภาให้ก้าวไกลแนะผู้บริหารแคร์แฟนคลับ10ล้านเสียงด้วยไร้เงาสุชาติร่วมประชุมอ้างผ่าฟันคุดวันที่21มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากโรงแรม SC Park ว่าในการสัมมนาพักเพื่อไทยพท.ที่ให้ส.ส.ได้แสดงความคิดเห็นมีส.ส.ลุกขึ้นแสดงความเห็นกว่า10รายโดยมีเนื้อหาอภิปรายในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นตำแหน่งประธานสภาที่เสียงส่วนใหญ่กว่า 90% ของส.ส. 141 คนของพรรคต่างมีความเห็นว่าตำแหน่งดังกล่าวควรอยู่ที่พรรคเพื่อไทยและไม่ควรยกให้พรรคก้าวไกลเนื่องจากเราได้ส.ส.น้อยกว่าพรรคก้าวไกลเพียง10เสียงฉะนั้นควรแบ่งตำแหน่งประมุขให้ฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อถ่วงดุลในการทำงานอย่างไรก็ตามแม้จะมีกล่าวอ้างกระแสสังคมโดยเฉพาะแฟนคลับพรรคก้าวไกลแต่ต้องไม่ลืมความรู้สึกของแฟนคลับพรรคเพื่อไทยซึ่งมีกว่า10ล้านเสียงเช่นกันเมื่อเขาเลือกเรามาก็หวังให้เราได้ทำงานและมองว่าการที่ไปเจรจาอะไรมาก่อนจะให้ข่าวก็ควรมาแจ้งส.ส.รับทราบก่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนี้ยังมีการแสดงความคิดเห็นถึงการเลือกตั้งที่ได้มาเพียง141เสียงโดยมองว่าการจัดรณรงค์หาเสียงค่อนข้างมีข้อผิดพลาดมีการแบ่งทีมปราศัยน้อยเกินไปไม่มีทีมปราศัยไปช่วยอดีตผู้สมัครส.ส.มากเท่าที่ควรบางพื้นที่ความนิยมค่อนข้างดีก็ส่งทีมปราศัยไปย้ำความนิยมสัมมนาเพื่อไทยเดือดเปิดใจปมประธานสภาอดิสรลั่นไม่ใช่สาขาก้าวไกลไม่ยกให้แน่แต่สำหรับพื้นที่ที่ความนิยมตามหลังคู่แข่งกลับไม่มีการส่งทีมปราศัยไปช่วยอีกทั้งมองว่าผลสำรวจความนิยมก่อนลงคะแนนเสียงของพรรคไม่มีความแม่นยำทำให้การประเมินสถานการณ์ในการเลือกตั้งผิดพลาดทั้งนี้การเปิดเวทีให้ส.ส.ได้แสดงความคิดเห็นในวันนี้ไม่มีข้อสรุปออกมาโดยเฉพาะประเด็นตำแหน่งประธานสภาเพียงแค่เปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าเป็นที่น่าสังเกตว่านายสุชาติตันเจริญว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ได้มาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ทั้งที่มีรายชื่อเป็นผู้บรรยายกิจกรรมในช่วงบ่ายที่แบ่งส.กันไปสัมมนาเป็นรายกลุ่มท่ามกลางกระแสข่าวที่จะได้รับการผลักดันจากพรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อเป็นประธานสภาซึ่งคนใกล้ชิดให้เหตุผลว่าเพิ่งไปผ่าฟันคุดมาคนในเล่าเองอยู่คุกเดียวกับเปรี้ยวหั่นศพเผยต้องกินยาจิตเวชส่วนเอิญหนักกว่าจากปากคนในสาวเคยอยู่คุกเดียวกับเปรี้ยวหั่นศพเล่าชีวิตในเรือนจำต้องกินยาจิตเวชตลอดเวลาส่วนเอิญหนักกว่าแค่ฟ้าร้องยังผวาเชื่อกฎแห่งกรรมทำงานแล้วเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่21มิถุนายน66นางสาววรัญญาหล่อจิตหรือน้ำเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากออกมาแชร์ประสบการณ์เคยใช้ชีวิตอยู่ในทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาร่วมกับนางสาวปริยานุชโนนวังชัยหรือเปรี้ยวนางสาวกวิตาราชดาหรือเอิญและนางสาวอภิวรรณสัตตบัณฑิตหรือแจ้ผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพนางสาววริศรากลิ่นจุ้ยหรือแอมอายุ22ปีเหตุเกิดเมื่อช่วงกลางปี2560ที่จังหวัดขอนแก่นอ่านข่าวย้อนคดีเปรี้ยวหันศพแฉนาทีฆ่าโหดฝังดินน้องแอมนางสาววรัญญากล่าวว่าสาเหตุที่ตนนำเรื่องนี้มาเล่าเพราะต้องการอยากจะให้คลิปนี้เป็นข้อคิดและเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่กำลังจะทำผิดให้มีสติมากขึ้น
เพราะว่าคนเราสามารถติดคุกได้ง่ายมากและเมื่อเข้าไปอยู่ในนั้นไม่เคยมีคำว่าสบายจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กฎระเบียบของเรือนจำตลอดเวลาอย่างเราเป็นแม่ห้องซึ่งก็คล้ายกับหัวหน้าห้องที่จะต้องคอยดูแลผู้ต้องขังในห้องนั้นมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ต้องขังหลายคนหนึ่งในนั้นมีเปรี้ยวและเอิญผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพด้วยซึ่งจากการได้พูดคุยกันก็รับรู้ได้ว่าทุกคนได้รับกฎแห่งกรรมแล้วอย่างเปรี้ยวเองต้องทานยาทางจิตเวชระงับประสาทอยู่ตลอดเวลาก็จะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรมากนอกจากตื่นเช้ามาอาบน้ำกินข้าวแล้วก็ต้องทานยาอยู่ตลอดส่วนเอิญก็ผวาเวลาดูทีวีที่มีข่าวหรือเรื่องราวเกี่ยวกับตับไตไส้พุงก็จะไม่สามารถดูได้หรือเวลาฟ้าร้องฝนตกหนักก็จะผวายกมือขึ้นมาปิดหูแล้วร้องเสียงดังทุกคนไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้จึงมองว่าสาเหตุที่พวกเขาเป็นแบบนี้เพราะได้รับกฎแห่งกรรมแล้วช่วงเวลาที่อยู่เรือนจำเดียวกันก็มีโอกาสได้พูดคุยกันทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างกรณีที่บางครั้งเรารู้สึกแย่กับตัวเองเปรี้ยวก็จะคอยให้กำลังใจส่วนเอิญก็ช่วยเหลือกันตลอดเวลาอย่างในช่วงที่ญาติของเอิญไม่ได้นำของใช้ส่วนตัวมาให้เราก็จะแบ่งกันใช้ด้วยซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นอย่างไรบ้างเพราะตนออกมาแล้วแต่ทราบมาว่าทุกคนได้ย้ายไปอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่แล้วและอาการของเปรี้ยวก็ดีขึ้นทั้งนี้อยากให้คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจและเป็นข้อคิดสำหรับคนที่กำลังจะทำความผิดว่าอยู่ในคุกไม่ได้สบายและลำบากมาก เสกโลโซโพสต์เรื่องชีวิตคู่ช่วยดึงสติฝากถึงหนุ่มกลาเผื่อผ่านมาเห็นเสกโลโซโพสต์เรื่องชีวิตคู่ช่วยดึงสติฝากถึงหนุ่มกลาเผื่อผ่านมาเห็นไม่มีเมียคนไหนรักเราเท่าเมียที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาหรอกจากประเด็นดราม่าร้อนแรงหลังหนุ่มกลาออกมาไลฟ์ยอมรับผิดโดยบอกว่าแยกกับภรรยามา2ปีแล้วโดยกำลังมีการพูดคุยเรื่องการหย่ากันมาตลอดพร้อมแจงสัมพันธ์สาวข้างกายจนกลายเป็นเรื่องราวสนั่นวงการบันเทิงทั้งโลกโซเชียลไปขุดคลิปขุดภาพต่างๆของสาวคนสนิทต่อมาจูนภรรยาของหนุ่มกลาพร้อมทนายความมาเปิดใจในรายการโหนกระแสรู้เรื่องนี้มานานแล้วประมาณเดือนค .0.63 แรกมีคนส่งมาบอกก่อนว่าหนุ่มคบกับคนนี้แต่เราไม่มีหลักฐานจึงเริ่มสืบมาเรื่อยๆแต่พีคสุดคือทริปญี่ปุ่นโดยช่วงแรกได้ถามหนุ่มเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้คือใครตอนแรกก็ไม่ยอมรับแต่ต่อมาพอหนักก็ยอมรับซึ่งเราพยายามประคับประคองแต่ฝ่ายหญิงยังโพสต์อยู่ต่อมาหนุ่มกลาได้เข้าสายมาในรายการพร้อมระบุว่ายอมรับความผิดทั้งหมดและทุกกรณีในโลกโซเชียลทั้งครอบครัวและบุคคลที่3ตอนนี้คิดว่าจะจบความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นตนไม่ได้จะไปเริ่มต้นกับคนนั้นซึ่งต้องให้เวลาจูนเพราะตนกระทํากับเขาเยอะยืนยันชัดเจนจะจบกับผู้หญิงคนนี้ด้วยสถานการณ์นี้จึงจําเป็นและไม่มีทางเลือกแต่ตนไม่สามารถตอบแทนเขาได้ว่าจะยอมจบหรือไม่แต่ถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมก็ตอบแทนไม่ได้เพราะเขาต้องเจอแรงกดดันจากคนทั้งประเทศเหมือนกันล่าสุดเสกโลโซนักร้องสายร็อกออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงมุมมองชีวิตครอบครัวโดยระบุว่าไม่มีเมียคนไหนรักเราเท่าเมียที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาหรอกนะหลังจากโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากกว่าคิดว่าการภรรยาเสกเป็นผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวต่อมาก็มีการโพสต์ยืนยันว่าที่เสกโพสต์เองเพื่อหนุ่มจะผ่านมาเห็นอ่านหนุ่มกลาโพสต์แจงอีกขอโทษจูนจากใจเคลียร์ปมหย่าไม่ได้ไปเริ่มต้นกับสาวในข่าวอ่านสาวคนสนิทหนุ่มกลา
ปิดใจหลังโซเชียลแฉเป็นมือที่3ถูกฟ้อง10ล้านอ่านหนุ่มกลาประกาศต่อหน้าจูนขอจบสัมพันธ์สาวข้างกายยังตอบไม่ได้อีกฝ่ายยอมไหม